กลับมาที่บ้านเรากลับไปตรวจสอบอากาศกันหน่อยแล้วกันเล่นน้ำสงกรานต์ในวันนี้อุณหภูมิหลายพื้นที่เนี่ยเกิน40องศาเซลเซียสระวังหลายโรคทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของโรคลมแดดนะครับติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะเริ่มแล้ววันสงกรานต์ส่วนอากาศวันนี้ก็ยังร้อนถึงร้อนจัดอยู่นะคะโดยเฉพาะในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางเพราะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมอยู่ในตอนบนของประเทศไทยค่ะส่วนลมใต้วันนี้พัดเข้ามาปกคลุมในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกทำให้สองพื้นที่นี้ยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์หยุดยาวนี้ดูแลสุขภาพกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและต้องระวังอันตรายอากาศแปรปรวนฝนลมกระโชกแรงพายุฤดูร้อนจะมาในช่วงวันที่ 15-16 เมษายนนี้ค่ะเพราะว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมขณะที่บ้านเรามีอากาศร้อนถึงร้อนจัดก็ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ต้องเฝ้าระวังติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะพื้นที่ภาคเหนือวันนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวต่อเนื่องอุณหภูมิสูงสุด 38-42 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด 39-41 องศาเซลเซียสมีฝนที่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางค่ะยังร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอากาศก็ร้อนค่ะวันนี้จ่อร้อนจัดขยับลงมาอยู่ที่39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกก็ร้อนไม่แพ้กันค่ะอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสระวังฝนที่ปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนไม่มากทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรลุยกิจกรรมกันได้เต็มที่เช่นกับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝนน้อยตกได้ที่พังงาตรังและสตูลทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรสำหรับฝุ่นละอองหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนยังมีการสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากอากาศยังระบายตัวไม่ดีนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆนั้นการระบายตัวของอากาศดีสะสมตัวน้อยสำหรับฝุ่นละอองในวันนี้ค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอีกครั้งนะคะในข่าวค่ำ NBC News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ